บริษัทพี่ๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันมีรูปด้วยกันแล้วก็มีทุกข์ร่วมสุขแล้วก็มันจะไม่ทำให้เธอลำบากนะจ๊ะดีนะคะเลยมาขอเป็นสุดท้ายขอให้ผู้มีความสุขความเจริญรักกันตลอดชีวิตนะคะยิ่งยืนยาวค่ะโดยไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งปวงนะคะเป็นเจ้าบ่าวที่ดีให้กับทางหยกนะครับผมแล้วก็ดูแลหยกให้เหมือนกับพ่อที่บ้านดูแลนะครับผม